ทั่วโลกช็อกสาเหตุนักแสดงดังระดับตำนานจากไปอย่างสงบวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนๆทั่วโลกต้องสะเทือนใจเมื่อทราบข่าวว่าแมทธิวเพอร์รี่หนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์ชื่อดังเฟรนเฟรนถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักขณะมีอายุได้เพียง54 มีรายงานว่าเพอร์รี่ถูกพบอยู่ในอ่างน้ำร้อนภายในบ้านพักที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและผู้ที่พบร่างของเพอร์รี่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้แมทธิวเพอร์รี่เป็นที่รู้จักจากการแสดงในบทบาทแชนเลอร์บิงผู้ชาญฉลาดในซิตคอมชื่อดัง เฟรนของสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ฉายนานถึง10ซีซั่นตั้งแต่ปีคศ1994-2004ถึงแหล่งข่าวรายงานว่าเพอร์รี่ต่อสู้กับภาวะติดยาแก้ปวดและแอลกอฮอล์มานานหลายปีโดยต้องเข้าร่วมในคลินิกฟื้นฟูหลายครั้งนอกจากนี้ในการพบกันของกลุ่มนักแสดงเฟรนครั้งล่าสุด เพอร์รี่ได้ยอมรับกับเพื่อนนักแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกว่าระหว่างการถ่ายทํานั้นเขามีอาการวิตกรุนแรงทุกคืนอย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุที่ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด